สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Manga Daily เพราะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายสรุปชวนคุยของการ์ตูนเรื่อง Blue Lock ในตอนที่278ชื่อตอนว่าวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนื้อหาในตอนนี้เรียกได้ว่าแอบช็อกและก่อนที่จะไปแล้วฟังเนื้อหาทั้งหมดก็อยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ณปัจจุบันช่องการ์ตูนเรื่อยๆเปิดๆช่องนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับคอนเซปต์ของช่องเราจะเน้นการพูดคุยวิเคราะห์ในส่วนเนื้อหาของการ์ตูนนั้นๆและเพื่ออรรถรสความสนุกในการอ่านของเพื่อนๆผมจะไม่พยายามใส่รสนิยมอคติความไม่พอใจลงไปในเนื้อหาแต่ถ้าจะมีก็จะมีเพียงแค่ความสนุกเท่านั้นเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากสนับสนุนช่องก็สมัครกันเข้ามาได้ส่วนท่านไหนไม่สะดวกแค่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันก็ยินดีครับสำหรับฉบับลิขสิทธิ์ของการ์ตูนเรื่องบูล็อกณตอนนี้ก็ออกมา26เล่มแล้วเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อมาอ่านกันได้ฉบับลิขสิทธิ์เป็นของสำนักพิมพ์วิบูลย์กิจมีทั้งแบบฉบับหนังสือการ์ตูนและอีบุ๊กในแอปของวิบูลย์กิจครับเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าความเดิมในตอนที่แล้วมาสเตอร์ของทั้ง2ทีมถูกเปลี่ยนตัวลงมาในสนามโดยทางฝั่งของบาสตันเหมือนเช่นโนอาก็ทำการส่งอิงงานราชิลงมาด้วยเริ่มเกมได้ไม่นานโลกิโจมตีโต้กลับบอลถูกส่งต่อให้กับลินและคนที่สามารถมาหยุดลินไว้ได้ก็คืออิงงานราชิที่ใช้ทักษะเรียกฟาวหยุดเกมไว้ได้และเรื่องราวของตอนที่278ก็เปิดฉากขึ้นเพลย์การเล่นของอิงานราชิที่เข้ามาหยุดลินไว้ได้อย่างเหนือชั้นสร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้คนเป็นอย่างมากผู้ชมที่ดูการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดต่างก็ร้องตะโกนออกมาอย่างบ้าคลั่งเด็กน้อยที่เป็นแฟนคลับของอิซังิถึงกับอ้าปากตาค้างซึ่งอารมณ์ของเด็กน้อยคนนั้นก็ไม่ต่างกันกับที่อิซังิกำลังเป็นอยู่เลยทางด้านลินผู้เป็นฝ่ายเสียท่าก็ได้แต่กัดฟันเจ็บใจด้วยความหงุดหงิดผิดกับทางฝั่งของอิงานราชิชายผู้ชนะในการดวลอย่างเหนือชั้นเขาคุกเข่าลงไปที่พื้นสองมือก็กำหมัดขึ้นมาอย่างสะใจในอารมณ์ว้าทำได้แล้วโว้ยอิงานราชิตะโกนระบายความอัดอั้นจนเสียงดังไปทั่วสนามท่าทางเรากับว่าตัวเองเพิ่งทำประตูสุดยิ่งใหญ่ได้ที่ด้านหลังของเขาก็มีลาจีและกากามารุกำลังวิ่งปรีเข้ามาระหว่างนั้นเสียงของผู้บรรยายทางทีวีก็พูดขึ้นโอ้โหว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยครับทันทีที่เปลี่ยนตัวลงมาแค่แป๊บเดียวอิงานราชิกุริมุก็ทำให้อิโตชิรินสัตว์ร้ายผู้บ้าคลั่งได้รับฟาวไปนั่นก็เลยทำให้บาสัตเหมือนเช่นสามารถหยุดการเล่นและลูกยิงอันสุดอันตรายของเขาไว้ได้ก่อนที่จะทันได้แสดงฝีมือซะอีกนะครับเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับอิงานราชิกุริมุผู้บรรยายพูดน้ำเสียงตื่นเต้นไลจิเข้ามากอดคออิงานราชิไว้แล้วก็พูดชมออกมาทำได้ดีมากเลยโว้ยไออิงานกุริเจ๋วไปเลยโว้ยส่วนกากามารุก็จับหัวกล่าวชมไปเช่นกันว้าวนายหยุดหมอนนั่นได้อย่างสวยงามหมดจดไปเลยล่ะทำได้ไงเนี่ยทำได้ไงกากามารุตื่นเต้นอิงานราชิก็ยิ้มแล้วก็ตอบกลับทั้งสองคนไปเฮ้เฮ้ไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่ทำตามแผนการที่มาสเตอร์โนอาบอกกับฉันก่อนที่จะทำการลงสนามก็เท่านั้นเองมันโคตรจะเวิร์กสุดๆไปเลยล่ะก่อนลงสนามมาสเตอร์โนอาบอกกับฉันว่าตอนนี้เจ้าหมอนั่นอิโตชิรินกำลังเล่นฟุตบอลไปตามสัญชาตญาณดิบของตัวเองถ้านายบุกเข้าไปหมอนั่นจะต้องพุ่งเข้าชาร์จโดยที่ไม่คิดแน่ๆดังนั้นหน้าที่ของนายคือการเอาคืนโต้กลับการพุ่งเข้าชาร์จที่เต็มไปด้วยความประมาทนั่นใช้ความสามารถมาลีเซียที่นายมีมอบฟาวให้หมอนั่นซะผลของมันก็เลยเป็นแบบนั้นยังไงล่ะผู้จบอิงานราชิก็ยกมือขึ้นมาดูมือของตัวเองตอนนี้เขามีความรู้สึกเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกความกดดันความกังวลทั้งหมดที่เคยมีตอนนี้เริ่มถูกขายออกจนเริ่มมองเห็นแสงสว่างแล้วมาสเตอร์โนอาห์มาสเตอร์โนอาห์เขาเฝ้ามองฉันอยู่เขารู้วิธีที่จะใช้ความสามารถและความพยายามของฉันให้เป็นประโยชน์อิงานราชิพูดไปแววตาก็เปล่งประกายไปเอาล่ะเห็นหรือยังโว้ยไอ้คุณพ่อคุณแม่จอมบังคับเห็นหรือยังไอ้วัดเฮงซวยชีวิตฉันกำลังจะพุ่งทะยานแล้วโว้ยนะโมอมิตพุทธฉันจะต้องออกจากพวกแกไปให้ได้เลยคอยดูเถอะอิงานราชิตะโกนเสียงดังโนอาที่เห็นว่าอิงานราชิกำลังไฟติดก็เดินเข้ามากล่าวชื่นชมซุปเปอร์ซับคนเก่งทำได้ดีมากจงทำมันต่อไปอิงานราชิกุริมุคำชื่นชมของโนอานักเตะอันดับหนึ่งของโลกยิ่งทำให้อิงานราชิไฟลุกพลึบขึ้นกว่าเดิมเขารีบตอบรับคำกับทันทีโอ้รับทราบครับมาสเตอร์ไม่ต้องห่วงผมจะสู้และทุ่มเทอย่างสุดชีวิตเลยครับโอ้เย่เยสเยสเซอร์อิงานราชิยกมือทำท่าแบบพวกทหารทางด้านโนอาก็ยังคงพูดต่อเอาล่ะจากนี้ต่อไปคู่แข่งจะต้องทุ่มกำลังบุกพวกเราอย่างเต็มกำลังแน่ๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกนั้นเล่นเกมแรงอัดกับพวกเราก็จงไปปั่นหัวพวกมันให้หัวหมุนซะพวกเราน่ะจะไม่สู้กับพวกนั้นด้วยความรุนแรงแบบนั้นหรอกแต่เราจะสู้ด้วยความสุขุมและความฉลาดต่างหากโนอาสั่งการอย่างใจเย็นเมื่อแผนการและกลยุทธ์ถูกกำหนดออกมาอย่างชัดเจนจากบุคคลที่เป็นผู้นำเหล่าผู้ตามต่างก็รู้สึกฮึกเหิมไปตามๆกันอิงานราชิราจิกับกามารุรีบตะโกนตอบกลับรับทราบครับมาสเตอร์ตัดมาทางอิซังิตอนนี้เขากำลังยืนมองพินิจพิเคราะห์เหตุการณ์ทั้งหมดที่เพิ่งเกิดขึ้นเทคนิคของอิงานกุริได้ผลกับลินอย่างนั้นน่ะเหรอไม่น่าเชื่ออยู่ลินได้ง่ายๆเลย
ถ้าแบบนั้นก็หมายความว่าต่อให้ลินจะเก่งขึ้นขนาดไหนก็สามารถถูกหยุดไว้ได้สินะดูเหมือนว่าสถานการณ์ในสนามกำลังจะเปลี่ยนไปอีกแล้วแฮะอีแซงยี่คิดพังก็มองไปที่ลินและโลกิที่กำลังยืนคุยกันอยู่โดยมีชานค่อยๆเดินเข้ามาหาฮึโดนจับฟาวจนได้นะแต่สำหรับนายน่ะมันยังไม่จบแค่นี้ใช่ไหมล่ะเจ้าปีศาจลินยาวโลกิยิ้มพูดแซวลูกทีมลินก็มองขอนกลับไปด้วยท่าทีที่ไม่ค่อยสบอารมณ์จากนั้นก็พูดออกมาว่าผูกปากไปเลยหน้าไอ้มาสเตอร์เดี๋ยวครั้งหน้าฉันจะอัดไอเวนพักหัวโลนนั่นให้เละไปเลยคอยดูสิลินตอบกลับเสียงเข้มสถานการณ์ในสนามเกมเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งอิงานและชิปเปิดบอลออกไปโนอาจับบอลเอาไว้ด้วยข้างเท้าด้านนอกเขาเงยหน้าขึ้นมองแล้วก็พูดออกคำสั่งอย่างทันทีลุยกันเลยพวกเราบัสตันเหมือนเช่นจากนี้ไปฉันจะนำการบุกเองพวกนายทั้งหมดจงตามฉันมาซะโนอาพูดให้สัญญาณไกเซอร์ได้ยินก็ตอบกลับครับไอ้มาสเตอร์จอมหน้ารำคาญโนอาเลี้ยงบอลขึ้นไปโดยมีไกเซอร์วิ่งตีคู่อยู่ข้างๆอิซังงิก็วิ่งตามมาห่างๆเบื้องหน้าของเขามีชิโดกับชานกำลังวิ่งตรงเข้ามาช้าห้าอยากเจอนายอยู่พอดีเลยมาเต้นรำกันเถอะโนอาจังชิโดตะโกนท้าทายมาแล้วจ้ามาเจอกันหน่อยไอ้ก้ามปูชานก็พูดท้าทายขึ้นมาบ้างทั้งสองคนพุ่งเข้าถึงตัวโนอาอย่างรวดเร็วชิโดโจมตีด้านบนด้วยการใช้มือยันไปที่บ่าของโนอาเพื่อทำการชะลอความเร็วส่วนชานก็โจมตีด้านล่างด้วยการใช้เท้าแหย่ไปที่บอลโนอาทำการป้องกันด้วยการย่อตัวลงให้ต่ำที่สุดเพื่อสร้างบาลานซ์พร้อมกับที่ดึงบอลถอยกลับหลังจากนั้นก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าเอาล่ะไปได้ทันใดนั้นไกเซอร์ที่อยู่ข้างๆก็เร่งความเร็ววิ่งแซงขึ้นไปซึ่งในจังหวะเดียวกันนั้นโนอาก็ถ่ายน้ำหนักมาด้านหน้าเขาใช้มือยันกลับไปที่ชานและชิโดพร้อมกับที่ใช้เท้าขวาทำการดีดบอลลอดวางขาชานไปบอลถูกส่งต่อให้กับไกเซอร์ที่วิ่งเข้าดวลกับนานาเซไกเซอร์เลือกดีดบอลเร็วกลับไปยังที่ว่างโนอาก็เร่งความเร็ววิ่งซิกแซกหนีชานและชิโดออกมารับบอลเอาไว้ได้อย่างแม่นยำเพลย์การเล่นประสานระหว่างโนอาและไกเซอร์รวดเร็วสมบูรณ์และลงตัวมากๆแค่การชิงบอลครั้งเดียวทั้งสองคนก็วิ่งหลุดแนวป้องกันบริเวณกลางสนามของ PXG มาได้อย่างง่ายดายอีซังงี้ที่ดูอยู่ก็รีบทำการวิเคราะห์เพลย์การเล่นที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้โนอาอยู่ๆก็พุ่งเข้าหา2คนนั่นที่เขาทำแบบนั้นก็เพื่อที่จะทำการเล็งส่งบอลลอดวางขาชานได้อย่างแม่นยำงั้นสินะแถมลูกชิง 1-2 ระหว่างโนอาและไกเซอร์ก็สมบูรณ์แบบมากๆตอนนี้มาสเตอร์โนอาและไกเซอร์ผ่านแนวป้องกัน3คนของ PXG มาได้แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วล่ะก็ฉันต้องเข้าไปร่วมเล่นด้วยกันกับพวกเขาเอาล่ะเจอแล้วจังหวะนี้ล่ะอิซังยิตัดสินใจเร่งสปีดวิ่งขึ้นมาแทรกตีคู่กับไกเซอร์อย่างทันทีทันใดเมื่ออิซังยิเข้ามาร่วมเล่นในการประสานงานไกเซอร์ก็ทำหน้าเซ็งเพราะเขารู้ได้ในทันทีว่าคงหมดโอกาสที่จะได้บอลแล้วเพราะโนอาคงต้องส่งบอลให้กับอิซังยิเป็นแน่โนอาทำการเหลือบมองจากนั้นก็ส่งลูกโค้งพุ่งเร็วออกไปวิถีบอลพุ่งเลยผ่านหน้าอิซังยิไปแล้วก็ตกไปที่เท้าของไกเซอร์อิซังยิที่เห็นดังนั้นก็หน้าตาตื่นด้วยความตกใจเอ๊ะอะไรกันมาสเตอร์โนอาไม่ส่งบอลมาให้กับฉันงั้นเหรอทำไมล่ะเขากำลังใช้ชั้นเป็นเหยื่อล่อเพื่อส่งบอลให้กับไกเซอร์เนี่ยนะอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจเลยแฮะอิซังยิคิดซึ่งระหว่างที่กำลังสับสนอยู่นั้นโนอาก็พูดขึ้นมาว่าสาเหตุที่ชั้นเข้ามาร่วมการแข่งขันดีโออีโกอีสลีกครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อทีมบาสซ่าเหมือนเช่นหรือเพื่ออะไรหรอกนะทั้งหมดที่ชั้นทำไปก็เพื่อปลุกอีโก้ที่มีในตัวนายให้ตื่นขึ้นมาต่างหากล่ะมิคาเอลไกเซอร์สิ่งที่ชั้นต้องการมากที่สุดก็คือคู่แข่งที่จะมาคุกคามชั้นฉันต้องการใครสักคนที่จะมาบีบบังคับให้ฉันพัฒนาขึ้นไปอีกระดับทำให้ฉันได้กลายเป็นคนใหม่ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโนอาพูดออกมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบขณะเดียวกันไกเซอร์ก็ทำการส่งบอลกลับเพราะถูกชาป้าพุ่งเข้ามาสกัดโนอากระโดดจับบอลเอาไว้พลันดวงตาก็เข้าสู่สภาวะโฟลว์ทั้งหมดนั่นก็เพราะฉันน่ะอยากที่จะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้ยังไงล่ะคำพูดและท่าทางของโนอาทำให้ไกเซอร์ถึงกับตกใจเฮ้ยอยู่ๆเขาก็เปลี่ยนไปบรรยากาศไม่เหมือนเดิมอย่าบอกนะว่าโนอากำลังจะแข็งแกร่งขึ้นจริงๆน่ะส่วนอีซังงี้ก็ตะลึงจนดวงตาเบิกโพลงขึ้นจริงดินี่น่ะเหรออีโก้ที่แท้จริงของโนเอลโนอาสถานการณ์ในสนามโทคิมิสึพุ่งเข้ามาขวางหน้าโนอาไว้ผมจะต้องหยุดคุณให้ได้หากว่าหยุดคุณไม่ได้แล้วก็พวกเราคงจะต้องจบเหตุลงตรงนี้แน่ๆต้องหยุดให้ได้โทคิมิสึพูดซ้ำๆบอกกับตัวเองโนอาจ้องเขม็งมองกลับด้วยท่าทีน่ากลัวภาพของโนเอลโนอานักเตะอันดับหนึ่งของโลกที่กำลังเอาจริงยิ่งทำให้โทคิมิสึเครียดกว่าเดิมโอ้ทำไมคนนี้ถึงได้น่ากลัวแบบนี้นะฉันกลัวชะมัดเลยทำยังไงดีเนี่ยเอาไงดีโทคิมิสึเริ่มหายใจหอบถี่ขึ้นด้วยความหวาดกลัวแล้วจู่ๆก็ร้องตะโกนออกมาอย่างบ้าคลั่งกลัวแล้วครับโทคิมิสึตัดสินใจพุ่งเข้าไปอัดที่ตัวของโนอา
ชนิดที่ไม่โดนบอลเลยแม้แต่นิดเดียวโนอาถูกกดล้มลงกับพื้นแล้วเสียงนกหวีดของกรรมการก็ดังขึ้นฟาวเข้าบอลอันตรายอาโอชิโทคิมิสึได้รับใบเหลืองเสียงประกาศดังขึ้นเสียงกรรมการเป่าหยุดเกมทำให้โทคิมิสึได้สติขึ้นมาเขาคุกเข่าลงยกมือขึ้นกุมหัวผิดหวังกับตัวเองอะไรกันเนี่ยฉันทำอะไรลงไปแย่แล้วแย่แน่ๆพวกเราจบแล้วแน่ๆเพราะฉันแท้ๆเลยโทคิมิสึพูดโทษตัวเองนานาเสะก็เดินเข้ามาปอบเอาหน้าเอาหน้านายไม่มีทางเรื่องนี่นาอย่าคิดมากไปเลยพวกเรายังไม่จบเลยสักหน่อยตัดมาที่ทางฝั่งอิซังิเขากำลังยืนนิ่งก้มหน้าคิดทบทวนอะไรบางอย่างอยู่อ๋อเข้าใจแล้วล่ะเป็นแบบนี้นี่เองสินะที่จริงแล้วโนอาไม่ได้แคร์ฉันเลยตั้งแต่แรกเขาแค่ต้องการใช้ฉันเพื่อช่วยให้ไกเซอร์ได้พัฒนาขึ้นส่วนลินที่มองฉันว่าเป็นคู่แข่งก็เพื่อที่จะทำให้ตัวเองพัฒนาไปอีกระดับแถมประตูเมื่อกี้ที่ลินทำได้ก็เกิดจากการใช้ฉันเพื่อให้ตัวเองทำประตูได้อีกนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยสำหรับโลกใบนี้แล้วตัวฉันเองก็เป็นเพียงแค่ตัวละครชั้นรองกระจกกระจกอย่างนั้นน่ะเหรอตัวฉันในตอนนี้ก็ไม่ต่างกับพวกก้อนหินโสโครกที่มีไว้ให้คนเหล่านั้นเหยียบย่ำไปสู่เส้นทางในการเป็นฮีโร่ของตัวเองนี่มันช่างเป็นความจริงที่โหดร้ายชะมัดเลยนี่สินะความจริงของโลกใบนี้อิซังิรู้สึกช็อกจนทำอะไรไม่ถูกเพราะตั้งแต่ที่เข้ามาสู่โปรเจกต์บลูล็อกอิซังิเข้ามาในฐานะม้านอกสายตานักเตะชั้นรองที่ไม่มีใครสนใจอิซังิทุ่มเททุกอย่างอย่างหนักเพื่อยกระดับตัวเองจนในที่สุดก็มาถึงจุดที่ทุกคนยอมรับซึ่งนั่นทำให้อิซังิรู้สึกว่าตัวเองได้ขึ้นมาอยู่ในจุดเดียวกับนักเตะอัจฉริยะทั้งหลายแล้วเขาสามารถสู้ต่อกรกับคนเหล่านั้นได้แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าความคิดที่ว่านั้นก็เป็นเพียงแค่การหลอกตัวเองไปวันๆของตัวอิซังิเองเพราะสถานะที่มีก็ยังคงเป็นแบบเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยสักนิดสถานะของนักเตะดาดที่มีไว้ให้พวกอัจฉริยะเหยียบย่ำปีนขึ้นไปสถานการณ์ในสนามปราสาทเมืองเช่นได้ฟรีคิกระยะไกลโนอาถือลูกบอลเดินออกเข้าไปมอบให้กับไกเซอร์เอาล่ะนายจัดการซะฟรีคิกระยะ32หลาถึงเวลาที่นายจะต้องใช้ไกเซอร์อิมแพคของนายแล้วนะโนอาพูดไกเซอร์ก็ทำการวางบอลเขาใช้เท้าเหยียบกดลูกบอลเอาไว้เพื่อให้ลูกบอลนิ่งที่สุดจากนั้นก็ตอบกลับไปเออรู้แล้วหลบไปซะไอ้มาสเตอร์จอมหน้าลำคาญไกเซอร์ดวงตาเข้าสู่สภาวะโฟลว์ตัดมาที่ทางฝั่งอิซังิดวงตาของเขายังคงลุกโชนอยู่ความรู้สึกหดหู่เมื่อสักครู่หายไปหมดแล้วบัดนี้เหลือเพียงแค่ความโกรธเกลี้ยวเท่านั้นเออแม่งเอ้ยให้ตายสิวะพวกแกเชิญดูถูกฉันเข้าไปเถอะจะคิดให้ฉันเป็นตัวละครชั้นรองกระจกกระจกหรือจะคิดว่าฉันเป็นหินโสโครกที่เอาไว้ให้พวกแกเหยียบย่ำพวกความฝันจะคิดอะไรก็คิดไปฉันไม่สนหรอกโว้ยเพราะฉันนี่แหละจะขยี้พวกแม่งทุกคนให้เละไปเลยคอยดูเถอะไอ้พวกเวทตาลายทั้งหลายอิซังิประกาศกล่าวและเรื่องราวของตอนที่278ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนื้อหาในตอนนี้ก็ดูเดือดอีกเช่นเคยนะครับในตอนนี้ก็จะมีประเด็นให้เราพูดคุยกันอย่างเช่นเคยหลายประเด็นประเด็นแรกผมชอบฉากที่อีงานและชิทำท่าฉลองดีใจเรากับว่าทำประตูได้ตรงนี้เป็นอะไรที่แสดงให้เห็นได้เลยนะครับว่าบางทีแล้วความสำเร็จของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างตัวอีงานและชิเองตัวเขาเองนั้นก็คงไม่ได้คาดหวังที่จะทำประตูได้แต่การที่ตัวเองสามารถแสดงฝีมือทำให้ทุกคนได้เห็นผลลัพธ์ของความพยายามของตัวเองสิ่งนี้นี่แหละก็คือความสำเร็จของเขาประเด็นต่อมาผมชื่นชอบความสัมพันธ์ของเหล่าผู้เล่นทีมแซดจริงๆที่ทุกคนต่างยังคงเอาใจช่วยกันอยู่ชอบฉากที่ไลจิกับกามารุวิ่งเข้ามาแสดงความดีใจตรงนี้ทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆในช่วงแรกๆเลยประเด็นต่อมาก็คือกลยุทธ์ของโนอาที่บอกว่าต่อจากนี้ไปจะเล่นด้วยความใจเย็นและความฉลาดตรงนี้แสดงให้เห็นเลยนะครับบางทีแล้วโนอาอาจจะคิดเผื่อไว้ก่อนแล้วว่าการแข่งขันนัดนี้น่าจะเป็นเกมหนักที่ต่างฝ่ายต่างก็อัดกันดังนั้นการมีผู้เล่นอย่างอิงานและชิที่มีความสามารถในการเรียกฟาวน่าจะมีประโยชน์และสามารถนำมาใช้ในการปั่นหัวคู่แข่งได้เรียกได้ว่ากลยุทธ์นี้สมกับเป็นกลยุทธ์ที่เต็มไปด้วยตรรกะและเหตุผลจริงๆประเด็นต่อมาก็คือสาเหตุที่โนอาต้องการมาร่วมการแข่งขัน Neo Eco East League ก็เพราะว่าต้องการปลุกอีโก้ที่อยู่ในตัวของไกเซอร์ให้ตื่นขึ้นเรื่องนี้นะครับทำให้อิซังิถึงกับตะลึงตะขางไปเลยเพราะที่ผ่านมาก็คงคิดว่าตัวเองเก่งขึ้นจนโนอาเริ่มยอมรับแล้วแต่ที่จริงแล้วตัวเองก็เป็นเพียงแค่บันไดเพื่อวิวัฒนาการของไกเซอร์ตามที่โนอาต้องการเท่านั้นเรียกได้ว่านี่คือการช็อกระลอกแรกแต่ยังไม่พอในตอนนี้ก็ยังมีการช็อกระลอก2นั่นก็คือที่จริงแล้วความต้องการของโนอาเขาไม่ได้ต้องการทำเพื่อทีมหรืออะไรทั้งนั้นแต่ทั้งหมดทำเพื่อตัวเองที่จะได้เก่งขึ้นต่างหากพอมาถึงตรงนี้ก็ทำให้ผมอดคิดไม่ได้นะครับว่าบางทีแล้วโนอาอาจกำลังแข่งกับใครสักคนอยู่หรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นภาพของเอโกในอดีตก็เป็นได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงแล้วล่ะก็จินตนาการไม่ออกเลยนะครับว่าเอโกในสมัยที่ยังเป็นนักเตะแล้วยังเป็นคู่แข่งของโนอาจะเก่งขนาดไหน
แต่ก็นั่นแหละครับมันก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาของผมเท่านั้นที่จริงแล้วโนอาอาจจะแข่งกับตัวเองอยู่ก็ได้ไม่ได้แข่งกับใครก็ว่ากันไปประเด็นต่อมาก็คือชื่อตอนของตอนนี้นั่นก็คือรูปออร่าของโนอาในสภาวะโฟลว์ที่จะมีออร่าเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมก็ไม่รู้นะครับว่ามันหมายความว่าอย่างไรก็คงต้องมารอดูกันประเด็นต่อมาก็คือการถูกทำฟาวของโนอาตรงนี้ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นแผนที่โนอาตั้งใจล่อให้โทคิมิสึเข้ามาทำฟาวเพื่อที่จะได้ฟรีคิกแล้วก็จะได้ให้ไกเซอร์เป็นคนยิงก็ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะครับประเด็นต่อมาก็คือในที่สุดก็มีลูกฟรีคิกในระยะหวังผลของไกเซอร์อิมแพ็คแมกนัสแล้วนะครับซีนนี้เรียกได้ว่าหักมุมนิดๆเหมือนกันเพราะว่าผมรวมถึงเพื่อนๆหลายๆคนต่างก็คิดกันว่าแมตช์นี้น่าจะต้องมีฟรีคิกแน่ๆเพียงแต่ว่าคนที่เรียกฟรีคิกน่าจะเป็นอิงอาราชิก็ไม่คิดเลยนะครับว่าอาจารย์ผู้เขียนจะหักมุมให้คนที่เรียกฟรีคิกเป็นโนอาแทนซะอย่างนั้นแล้วประเด็นสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือผมชอบมากๆกับความรู้สึกนึกคิดของอิซังงิที่ไม่มีหรอกนะความรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้อะไรแบบนั้นไม่จงปักเสียเซลล์ให้เสียเวลาก็สมแล้วกับที่เป็นพวกมนุษย์พันธุ์อึดตายยากที่สามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์จริงๆเพราะสามารถปรับสภาพจิตใจให้คืนสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วภายในชั่วเสี้ยววินาทีก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าตอนต่อไปจะออกมาเป็นอย่างไรบูล็อกมันอะไรกันนี่ทำไมมันถึงได้สนุกและตื่นเต้นขนาดนี้แล้วก็มาเฝ้ารอติดตามให้กำลังใจพวกเขากันในตอนต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังจนจบสวัสดีครับ